การแข่งขันในวันนี้ก็ขับเคี่ยวกันอย่างสนุกจริงๆนะครับโดยผู้นำหลังจบรอบ3นั้นก็คือชนะโชคเดชพิรัตนมงคลอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยครับวันรองสุดท้ายกอล์ฟอาชีพรายการบุญชูเลิงกิจแชมเปี้ยนชิพ2016ปีที่3โคแซงชั่นระหว่างออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กับเอเชียนดีเวลลอปเมนต์ชิงเงินรางวัลรวม3,500,000 บาทนะครับที่สนามแรนโชชันวีรีสอร์ทแอนด์คันที่คลับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้สภาพอากาศยังดีครับแต่มีลมแรงพอสมควรชนะโชคเดชพิรัตนมงคลอดีตทีมชาติไทยวัย22ปีโชว์วงสวิงได้ร้อนแรงจริงๆครับวันนี้เก็บได้7อันเดอร์พาร์จากการทำ6เบอร์ดี้1อีเกิลเสียคืนโบกี้เดียวสกอร์รวม3วัน14อันเดอร์ขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำส่วนรัตนนท์วรรณศรีจันทร์นักกอล์ฟดาวรุ่งวัย20ปีจากจังหวัดจันทบุรีแชมป์สิงห์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์2รายการปีที่แล้วแม้วันนี้จะทำ7เบอร์ดี้แต่เสียคืนไป3โบกี้ครบ18หลุม4อันเดอร์สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ2ร่วมกับธงชัยใจดีโปรมือ52ของโลกที่รอบนี้แม้จะทำ3เบอร์ดี้และ1อีเกิลที่หลุม2แต่มาเสีย2โบกี้และ1ดับเบิลโบกี้ตามหลังผู้นำ3สโตรกขณะที่โปรอาร์มกีระเดชอภิบาลรัตน์นักกอล์ฟมือ81ของโลกรอบนี้เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พาร์จาก4เบอร์ดี้เสีย1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม10อันเดอร์อยู่อันดับที่4ร่วมกับธีรวัฒน์จ้าสิริบัณฑิตแชมป์ไทยแลนด์ PGA ทัวร์สิงห์ SAT Championship 2016สนามที่3ที่รอบนี้เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาร์สำหรับวันพรุ่งนี้แข่งขันเป็นวันสุดท้ายนะครับจะเริ่มออกกลุ่มแรกเวลา 8:10 นส่วนกลุ่มผู้นำออกเวลา 9:50 นีวัสุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์พบพานรายงานจากสนามแรนโชชันวีรีสอร์ทแอนด์คันที่ขับจังหวัดนครราชสีมา